สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยถือโอกาสเริ่มต้นทำคลิปเกี่ยวข้องกับรายการนี้สักหน่อยกับความคิดเห็นของชาติคู่แข่งขันในกีฬาฟุตบอลซีเกมส์อย่างชาวอินโดนีเซียและก็ชาวเวียดนามหลังจากที่เอกนิตปัญญามิดฟิลด์ดาวรุ่งของทัพช้างศึกชุดยู่23ได้รับอาการบาดเจ็บ มาจากเกมคัดบอลโลกที่ประเทศเวียดนามและต้องถอนตัวจากทีมชุดซีเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากแฟนบอลชาวอินโดและเวียดนามที่ทีมชาติของพวกเขาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับไทยเราได้ทราบข่าวนี้จะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากแฟนบอลทั้ง2ชาตินี้กันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนลุกหนังชาวอินโดนีเซียกันก่อนที่ท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่า แล้วโชคชะตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในซีเกมซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าตู้โชว์ของไทยนั้นเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลดังนั้นใครก็ตามที่พวกเขานำมาแข่งเกมของไทยก็ยังคงมีคลาสส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าคงมีแค่ไทยที่ไม่ใช้ชุดที่ดีที่สุด พวกเขาอาจจะล้นไปด้วยแชมป์4เกมแล้วในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อการที่ไทยจะขาดเอกนิตปัญญาในรายการนี้ว่ายังไงทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งและก็จะไปถึงรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยแลนด์ก็ยังคงเป็นไทยแลนด์เป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะพวกเขาเต็มไปด้วยแชมป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาสแสดงมุมมองต่อการขาดผู้เล่นคนสำคัญในครั้งนี้ของไทยว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาบางทีแม้พวกเขาขนมาแค่11คนไทยก็ยังคงเป็นไทยที่เป็นราชาของอาเซียนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่ามันชัดเจนว่าทีมชาติไทยนั้นไม่ได้มุ่งหวังไปที่เหรียญทองในกีฬาซีเกมพวกเขาโฟกัสไปที่รายการยูยชิงแชมป์เอเชีย เช่นเดียวกับแฟนบอลท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยนั้นมีรายการที่สําคัญกว่านั่นคือศึกยู23ในปีหน้าที่ใครผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นในโตเกียวโอลิมปิกในปี2020 ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเขาคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าโคต้าโอลิมปิกเนี่ยของเอเชียมีแค่3ที่เท่านั้นดังนั้นการที่ไปถึงในรอบรองชนะเลิศในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียได้เนี่ยจะยังไม่เป็นการการันตีตัวไปโอลิมปิกแต่อย,ย่างใดเวทเสียแต่ว่าในรอบรองชนะเลิศนั้นจะมีเจ้าภาพโอลิมปิกอย่างญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ส่วนชาวอินโดท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการที่ทัพช้างศึกจะขาดเอกนิตว่าถึงแม้ว่าไทยจะมีผู้เล่นแค่19คนแต่พวกเขาก็จะเอาตัวรอดจากรอบแบ่งกลุ่มไปได้อย่างแน่นอนส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ต่อไปถึงผู้เล่นคนอื่นในทีมชาติไทยชุดนี้ว่าพวกเขายังคงมีผู้เล่นอย่างสุภชัยใจเด็ดซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าสุปชัยใจเด็ดกับสุประโชคเนี่ยไม่มาด้วยได้ไหม มันกวนใจถ้ามีผู้เล่น2คนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการขาดเอกเทศปัญญาของไทยว่ามันเป็นความสูญเสียของไทยแต่เป็นการได้ประโยชน์ของทีมชาติอินโดนีเซียในขณะที่แฟนบอลชาวอินโดอีกท่านหนึ่งนี่ได้มีมุมมองต่อทับช้างศึกของเราว่าทีมชาติไทยนั้นก็ยังคงเป็นทีมที่มีคุณลักษณะที่จะไปถึงเหรียญทองได้ ครับนั่นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียต่อการที่ทีมชาติไทยจะขาดมิดฟิลด์รุ่งอย่างเอกนิตปัญญาในศึกซีเกมครั้งนี้ในตอนนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้จากชาวเวียดนามกันดูบ้างครับโดยแฟนบอลท่านแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นข่าวดีส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าการที่ไทยเสียผู้เล่นคนนี้ไปพลังของไทยก็จะต้องตกลงมาขอแสดงความยินด,ดีด้วย ส่วนชาวเวียดนามในลาดับต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าเราแค่จำเป็นที่ต้องชนะทีมชาติไทยเพราะที่ผ่านมาในซีเกมเวียดนามมีแค่เสมอกับแพ้ไทยและถ้าเราชนะไทยได้ก็จะสามารถทำลายอาถรรและอาจจะคว้าเหรียญทองซีเกมได้เลยส่วนท่านต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่า ผมมองว่าทีมชาติไทยมาเลเซียและก็อินโดนีเซียคือเหล่าคู่แข่งที่น่ากวนใจที่สุดถ้าเราผ่าน3มทีมนี้ไปได้เราก็จะเป็นแชมป์ได้เสมอส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าชองเหืองจะไม่ต้องตอกกับผู้เล่นคนนี้ในซีเกมเพราะว่าเขาทําให้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังการขาดเอกนิตปัญญาของทีมชาติไทยว่า ไทยจะมีข้อแก้ตัวแล้วถ้าพวกเขาไม่สามารถป้องกันแชมป์4เกมได้เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแล้วโคช้ชของไทยจะต้องกล่าวว่าเราพ่ายแพ้เพราะว่าไม่มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้ทราบข่าวร้ายของทีมชาติไทยว่าเวียดนามมีแต่โชคดีนับตั้งแต่มิสเตอร์พักมาทีเวียดนาม แต่ว่าเป็นบอลชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถึงแม้ว่าไทยจะเสียผู้เล่นคนนี้ไปแต่ทีมชาติไทยก็ยังมีผู้เล่นอย่างสุปชัยที่อันตรายซึ่งจากความคิดเห็นนี้ท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์โต้แย้งไว้นิดหนึ่งครัวว่าผมคิดว่าสุประโชคคือคนที่อันตรายที่สุดของทีมชาติไทยในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันใช่เลยคู่ดูโอของไทยคู่นี้รวดเร็วมากน่ากลัวมากเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อการที่ไทยขาดเอกนิ์ปัญญาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเวียดนามจะสามารถทานต้มยำไทยได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้ผมก็เปิดตู้เย็นเอาเครื่องดื่มมาดื่มฉลองโดยไม่ต้องคิดส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงมิดฟิลชาวไทยของเราว่า เอกนิตปัญญาคนนี้ค่อนข้างเฉียบคมมีหลายอย่างที่คล้ายผ่านวันดุกอนาคตของเขาจะต้องเป็นผู้เล่นที่อันตรายสุดๆแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงเอกนิตว่าถึงมีเขามาก็โอเคผมไม่เกรงกลัวส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยฉันต้องการให้ไทยมีคุมกำลังที่สมบูรณ์แล้วเมื่อเวียดนามชนะจะเป็นชัยชนะที่น่ายกย่อง ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการขาดผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติไทยว่ามันก็เหมือนกับทีมชาติเวียดนามที่ขาดดินเจืองนั่นละเวียดนามยังจะหนักกว่าซะอีกส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้แบบติดตลกแล้วว่าพวกเขาได้สูญเสียคู่แฝดที่พลัดพรากกันไปของกงเฟือง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขอแสดงความเสียใจกับทีมชาติไทยชายคนนี้ได้พาสโมสรของเขาเป็นแชมป์ไทยลีกและก็เพิ่งเล่นในเกมที่เจอกับทีมชาติเวียดนามเขาเก่งมากเช่นเดียวกับชาวเวียดนามท่านต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันน่าเศร้าที่เด็กหนุ่มคนนี้ไม่สามารถไปโชว์ผลงานในรายการ U23 ชสิงแชมป์เอเชียด้วยมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆด้วยมิตรภาพครับว,ว่า ผมขอให้เขาหายเร็วๆครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากชาติคู่แข่งของเราอย่างอินโดนีเซียและก็เวียดนามหลังทีมชาติไทยจะไม่มีมิดฟิลคนสำคัญในศึกฟุตบอลสีเกมในครั้งนี้โดยทัพช่างศึกของเราจะประเดิมสนามในเกมแรกโดยการพบศึกหนักกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันอังคารที่26พฤศจิกายนนี้เวลาบ่าย3โมงยังไงก็รอติดตามชมและเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ